สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสายโทสีใต้นะครับคุณผู้ชมครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพามาดูสระนะครับลูกหนึ่งนะที่มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆนะครับมาดูหลายๆต้นเลยนะครับเริ่มต้นจากต้นแรกนะครับนี่เป็นต้นตะเคียนทองนะครับก็ถือว่าเติบโตงดงามพอสมควรแล้วแหละนะครับนี่ดูลำต้นนะครับนี่จุดเด่นของตะเคียนนะครับต้นนี้ก็คือว่านะครับจะมีลักษณะที่นะครับแตกกิ่งก้านสาขานะครับตั้งแต่ยังไม่สูงมากนักนะครับประมาณสัก2เมตรนะครับก็จะมีการแตกกิ่งก้านแล้วก็ยังไม่มีการทิ้งกิ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับที่ผมไปดูถ้าต้นโตขนาดนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้นนี้แตกกิ่งก้านออกพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีรังนู่นนะครับรังนกอยู่ข้างบนนู่นครับรังอย่างใหญ่เลยนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่างๆนะครับที่สระแห่งนี้นะครับได้มอบให้กับสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับนะครับมีต้นไม้มีน้ำนะครับก็จะมีสัตว์ต่างๆมาอาศัยนะครับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ถือว่าได้บุญด้วยนะครับมาดูโซนฝั่งนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นทางที่เข้าไปสู่ทุ่งนานะครับซึ่งนะครับจุดเด่นที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทางไปนาแห่งนี้นะครับมีความดีงามมากๆเลยนะครับมีความดีงามตรงไหนนะครับก็คือนี่ครับคุณผู้ชมนะครับมีการปลูกต้นไม้สักนะครับซึ่งก็ไม่ใช่แต่ต้นไม้สักอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมฝั่งซ้ายเป็นไม้สักฝั่งขวาจะเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับอาจจะมีบางต้นที่มันตายนะครับระหว่างช่องนี้จะมีการตายเกิดขึ้นแต่ว่าแม้ว่าจะมีต้นตายนะครับแต่ว่าต้นที่เหลืออยู่ก็เจริญเติบโตได้อย่างดีงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับถนนทนทางที่เข้าไปนะครับเป็นทางดินนะครับสวยมากๆเลยนะครับถ้ามีลูกมีหลานมาด้วยนี่โอ้โหรับรองว่าลูกหลานจะนั่งเล่นตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบดินนะครับนี่ครับต้นสักทองนะครับที่เรียงรายกันไปนี่ครับนับแล้วเป็นสิบๆต้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับปลูกทิ้งไว้เถอะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับเกิดประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ถ้าผมมีที่เยอะๆนะครับผมก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับมาปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะนะครับที่เป็นพื้นที่ที่ทํานานะครับเราสามารถทํานาได้นี่นะครับก็อาจจะขุดนะครับขุดดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทําแบบนี้นะครับทําเป็นทางเข้าไปนะครับฝากนี้ก็ทํานาฝากนี้ก็ทํานากับตรงกลางนี่นะครับสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นภาพในฝันของผมนะครับไม่รู้ว่าจะสําเร็จในเมื่อใดนะครับแต่ว่าก็จะพยายามนะครับตอนนี้ก็พยายามหาพื้นที่อยู่นะครับเงินเราก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็พยายามหาพื้นที่ที่ถูกใจอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็นะครับมีหลายที่ที่เลี้ยงไว้นะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละครับเราไม่ได้มีเงินเยอะมากนะครับเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับตรงไหนที่เราสู้ได้เราถึงจะสู้นะครับต้นตะเคียนทองต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแล้วก็เป็นเช่นกันครับคุณผู้ชมครับเนี่ยจะมีกิ่งนะครับแตกออกมากนะครับตั้งแต่ตอนต้นๆ นะครับช่วงล่างๆของต้นนะครับแล้วก็นี่ครับจุดเด่นของเขาจุดที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับที่มันนูนๆขึ้นมานี่เห็นไหมครับอันนี้คือมันพยายามสร้างเนื้อนะครับมาหุ้มกับกิ่งของมันนะครับที่มีการนะครับหมดอายุแล้วมันก็จะทิ้งตัวเองนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะโดนมีดฟันออกนะครับเป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับนะครับตะเคียนนี่ปลูกข้างๆน้ำอันนี้นี่สวยนะครับคุณผู้ชมครับนู่นอีกนะครับสองต้นนี่นะครับนี่นี่ต้นตะเคียนต้นนี้นะครับเป็นตะเคียนที่ผมเห็นโดยทั่วไปนะครับต้นนี้เนาะนะครับเหตุผลที่ว่าเห็นทั่วไปก็เพราะว่ามันเปล่าตรงขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าแบบที่มันแตกกิ่งออกเยอะๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นแล้วไม่ยอมสลัดกิ่งนี่นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับผมจึงเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับว่าอันนี้ไม่ค่อยเห็นจริงๆนะครับฝั่งนี้ต้นสักนะครับพอเราปลูกได้สักระยะหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับได้สัก20ปี30ปีนี่เนาะนะครับเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูที่ต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับต้นนี้นี่เป็นต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นสะเดาต้นสะเดานี่มองเผินๆนี่ก็คล้ายๆกับต้นมะฮอกกานีเหมือนกันนะผมว่านะครับแต่ว่านี่สะเดาครับคุณผู้ชมครับเป็นสะเดาที่มีคุณประโยชน์มากมายนะครับหลายท่านนี่ชอบเอายอดหรือว่าเอาดอกก็มันนะครับไปต้มนะครับไปลวกจิ้มกับน้ําพริกนะครับอร่อยนักแลนะครับเนื้อไม้ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับเอาไปทําบ้านได้นะคุณผู้ชม
นะครับอย่าไปดูถูกเขานะครับต้นสะเดานี่นะครับและกองข้างต้นสะเดาก็จะเป็นทิวแถวของต้นสักนะครับเป็นสักทองงามๆเลยนะครับทําไมว่าเป็นสักทองนะครับก็เพราะว่าผิวของเขานี่มีสีทองนะครับเวลาที่เลื่อยเอาไปทํานี่โอ้โหทําบ้านนี่นะครับเหลืองทองงามมากๆเลยนะครับเป็นไม้ที่นะครับเป็นยอดแห่งไม้แกะสลักเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับไม้สักนี่เราสามารถเอาไปแกะสลักต่างๆได้นะครับไม้สักนี่นะนะครับเนื้อของเขาไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งจ๋าเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนมากนะครับเป็นตระกูลไม้เนื้ออ่อนอยู่แต่ว่าก็พอใช้ได้ไปสร้างบ้านสร้างเรือนนี่ได้นะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้ต้นตะเคียนครับคุณผู้ชมครับตะเคียนต้นนี้สง่างามมากนะครับลำต้นนี่สวยนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีการแตกข้างล่างแล้วนะครับเปลือกเริ่มแตกถ้าต้นเด็กๆนะครับเปลือกนี่จะผิวออกมันๆเลยนะครับออกสีแบบเทานะครับเทาเข้มๆเป็นมันนะครับแต่พอนานๆไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะครับกิ่งก้านถ้าไม่มีการตัดสางตัดแต่งก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นผมนี่มีพื้นที่ตรงนี้เนาะผมก็จะเอาเปลมาผูกนะครับนั่งชิวๆได้เลยนะครับสง่างามครับคุณผู้ชมครับอยู่ริมน้ําแบบนี้นะครับตะเคียนทองนี่ชอบน้ําอยู่แล้วโอ้สบายใจเขาเลยเนี่ยเขาก็เติบโตงดงามนะครับต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นตาลนะครับต้นตาลต้นนี้มีลูกเลยนะครับนี่ลูกหล่นลงมาหลายต่อหลายลูกเลยนะครับนะครับมีแต่ลูกต้นตาลทั้งนั้นเลยนะครับตาลนี่ประโยชน์มากนะครับคุณผู้ชมประโยชน์แบบไหนนะครับอย่างใบมันนี่นะครับใบมันเอาไปสารกล่องข้าวได้นะครับผมจะบอกเลยว่าตอนเด็กนี่ผมกินข้าวจากกล่องข้าวที่มาจากนะครับใบของต้นตาลนี่โอ้โหผมจะหอมมากแล้วมันทําให้เรากินข้าวได้เยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือใบประโยชน์จากใบนะครับแล้วก็นะครับตอนเด็กๆเนาะนะครับมีการดํานาอะไรเงี้ยนะครับผู้ใหญ่ก็จะตัดเอากิ่งตาลนะครับไปปักไว้นะครับเพื่อเป็นร่มเงาให้กับเด็กๆอย่างผมนี่นะครับไปนั่งนะครับก็สามารถเป็นร่มเงาได้ดีนะครับแล้วก็หนาด้วยร่มกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับผลของมันนะครับผลอ่อนแล้วก็กินได้นะครับน้ําข้างในก็หวานนะครับผลแก่แบบนี้นะครับที่มันร่วงหล่นลงมาก็เอาไปทําขนมตาลได้อีกนะครับมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวสําหรับต้นตาลนะครับต้นสักนี่แล้วคุณผู้ชมเอ้ยนี่นะครับงามจริงครับคุณผู้ชมดูแล้วก็งดงามประทับใจมากๆเลยนะครับนู่นนะครับเนี่ยถ้าทางอย่างนี้นะครับก็ยังสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับถ้าทางขนาดนี้นะครับปลูก1แถวก็ได้นะครับปลูกฝั่งซ้ายหรือปลูกฝั่งขวาก็ได้ให้มันเป็นแถวเรียงรายกันไปแต่ถ้าปลูกฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวานะครับรถอาจจะวิ่งไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะว่าทางมันแคบถ้าเราไม่มีการขยายนะครับฝั่งนี้นะครับที่ล้มลงไปในน้ํานะครับเป็นต้นไม้แดงนะครับไม้แดงนี่นะครับต้นนี้เขาเป็นไม้สู้ชีวิตนะครับแม้ว่าลําต้นดั้งเดิมของเขาจะล้มลงไปนะครับแต่ว่านี่ครับเขาก็สร้างกิ่งใหม่ออกมานะครับเป็นหลายต่อหลายกิ่งนะครับรวมไปถึงที่โคนเดิมก็มีการสร้างต้นใหม่ขึ้นมานะครับนี่ต้นเหล่านี้นะครับสามารถเติบโตแทนต้นแม่ได้นะครับเพราะว่าต้นแม่นี่ล้มลงไปแล้วนะครับไม่มีทางเติบโตได้อีกแล้วนะครับพอสารอาหารเข้ามาเขาก็จะมาเลี้ยงนะครับกิ่งอย่างสมมุติว่ามี4-5กิ่งนี่นะครับพอในวันหนึ่งนะครับเขาก็จะคัดสรรให้เหลือกิ่งที่น้อยกว่านี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นมะฮอกกานีครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นมะฮอกกานีเป็นไม้ที่มาจากต่างประเทศนะครับพอเข้าอยู่ประเทศไทยก็นะครับเกิดดีนะนะครับเกิดดีพอสมควรเลยนะครับนี่ครับ3ต้นเรียงกันไปนะครับต้นมะฮอกกานีอันนี้จะเป็นต้นสักนะครับคุณผู้ชมครับตามมาด้วยต้นแดงต้นแดงต้นนี้นะครับสีนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าบ่งบอกเลยว่าเขาคือต้นไม้แดงนะครับสีออกแดงอิฐนะครับคุณผู้ชมนี่สวยงามเลยนะครับต้นนี้ตรงนะครับต้นนี้ตรงมากๆเลยนะครับแต่ต้นนี้จะออกบิดเบี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับต้นไม้มันมีความงามโดยบางทีไม่จำเป็นที่จะต้องตรงเสมอไปนะครับครับต้นนี้จะเป็นต้นหาดนะครับคุณผู้ชมครับต้นมะหาดต้นมะหาดที่เป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะครับเลื่อยนี่เลื่อยยากพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นต้นสะเดานะครับตามมาด้วยต้นฝรั่งขี้นกนี่ครับต้นฝรั่งขี้นกนะครับนี่ตอนเด็กๆนี่นะครับถือว่าเป็นสิ่งสนุกสนานเลยนะครับลูกของฝรั่งขี้นกเล็กๆนะครับแต่ว่าความอร่อยของเขานี่ไม่ต้องห่วงครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นต้นแบบนี้เนาะปีนจนต้นลื่นหมดเลยนะครับไม่ได้กลัวนะครับเป็นเด็กนี่ครับเหยียบแบบนี้เหยียบไปเลยนะครับนี่
ไม่กลัวว่ามันจะแทงเท้าแทงอะไรไม่สนใจหรอกนะครับขอแต่ว่าได้ลูกของเขามากินนะครับลูกข้างในฝรั่งขี้นกก็จะมีหลากสีนะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับหมายถึงข้างในนะครับคุณผู้ชมครับหมายถึงข้างในครับข้างนอกก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วแต่ลูกอ่อนลูกแก่ครับต้นไม้แดงโอ้ใบนี้ใหญ่มากครับคุณผู้ชมใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับเห็นไหมครับโอ้โหหายากนะต้นแดงที่ใบใหญ่ขนาดนี้นะครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับทําไมว่าสมบูรณ์ที่สุดนี่น้ําเขาก็มีนะครับฝั่งนี้ก็นะครับมีพื้นที่ดินนี้เขาขยายรากนะครับน้ำก็มีให้นะครับบริบูรณ์พร้อมพรั่งไม่ขาดเพราะว่ามีการขุดบ่อนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ นี่สุดยอดเลยนะครับนู่นนะครับเป็นต้นไม้แดงอีกเช่นกันต้นนี้จะต้นใหญ่นะครับใหญ่ต้นสูงนะครับอันนี้เป็นต้นสักที่ตายไปแล้วนะครับต้นสักที่ตายไปแล้วนะครับถ้านะครับมองไปถึงการใช้ประโยชน์นะครับต้นสักเหล่านี้นะครับก็ลองเอามาเลื่อยดูนะครับถ้ามันพอใช้งานเป็นไม้ต่างๆได้ก็ใช้นะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอาไปทําฟืนทําฐานได้นะครับว่ามันตายยืนต้นตายนานแล้วนะครับใบมันหลุดร่วงออกมาหมดแล้วนะส่วนต้นแดงต้นนี้ก็นี่ครับโอ้งามมากๆเลยนะครับต้นนี้ว่างามแล้วต้นนู้นงามกว่าอีกครับคุณผู้ชมทําไมว่าต้นนู้นงามกว่าเอามาดูครับโอ้งามจริงครับคุณผู้ชมโอ้ต้นนี้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยตรงสวยเปล่าเลยนะครับนู่นกว่าจะแตกกิ่งได้นะครับสูงไปสัก7-8เมตรเลยนะครับคุณผู้ชมเอาไปทําเสาเรือนนี่โอ้โหสบายเลยต้นนี้นะครับงดงามมากภาพออกจะดำๆเนี่ยผมเร่งแสงให้หน่อยนะครับนู่นสวยมากครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นคู่เลยนะครับใครอยากจะปลูกต้นไม้นะครับนี่อยากจะได้ไม้เนื้อแข็งไปใช้นะครับนี่แนะนําเลยนะครับต้นไม้แดงนะครับคุณผู้ชมรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับไปทําเสาทําบ้านทําเรือนต่างๆได้หมดนะครับโซนฝั่งนี้นะครับก็จะมีต้นมะกอกครับต้นมะกอกนี่ก็คือสามารถที่จะนะครับใช้ประโยชน์ได้จากลูกของเขานะครับอย่างลูกของเขานี่นะครับอันนี้ลูกของเขาร่วงหล่นลงมาเนี่ยลูกมีเนี่ยนะครับถ้าเขาอยู่บนต้นเนาะนะครับเอาไปใส่ส้มตำนี่อร่อยมากนะครับดีนักเลต้องบอกว่าดีนักเลนะครับนี่รอเขาล่วงหล่นก็ได้นะครับหรือจะเก็บอ่อนๆบ้างแก่ๆบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับเวลาตำส้มตำนี่บีบทั้งลูกนะครับทั้งลูกทั้งเปลือกนะครับแต่ว่าก่อนบีบนี่แนะนําให้มีการทําความสะอาดก่อนนะครับบีบเสร็จแล้วก็เอาลงไปเลยนะครับนี่คุณผู้ชมมีเห็ดเกิดนะครับเนี่ยเห็ดนะครับนี่เห็ดทั้งนั้นเลยนะครับแต่เหมือนจะผมไม่เคยเห็นเห็ดชนิดนี้นะครับน่าจะกินไม่ได้เพราะว่ามันมีปอกขานะครับนี่เวลาผู้เฒ่าผู้แก่สอนถ้าเห็ดมีปอกขานี้นะครับจะไม่แนะนําให้เก็บไปกินนะครับถ้าเห็ดเป็นเห็ดโคนเห็ดนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยกินได้เลยส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้พยูงครับคุณผู้ชมงดงามพอสมควรเลยแหละนะครับนี่ธรรมชาติของเขาเลยนะครับบิดเบี้ยวๆโค้งๆงอๆนี่ครับนี่คือธรรมชาติของพยูงเลยนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับใหญ่ขนาดเท่ากันนะครับปลูกไว้สัก3-4 ปีนะครับขายต้นหนึ่งนี่ได้เป็นแสนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับยิ่งข้างในนี่สวยมากๆเลยนะครับแก่นของเขานี่โอ้โหเวลาที่เขาตัดไปนี่นะครับเห็นคนที่เขาตัดไปขายเนาะนะครับเขาตัดไปแล้วก็ต้องมีการปอกเปลือกออกไว้นะครับไม่งั้นมันจะแตกนะครับฉะนั้นนะครับท่านใดที่อยากจะนะครับลงทุนกับไม้พยูงนะครับเริ่มต้นปลูกได้เลยครับคุณผู้ชมครับหน้าฝนแล้วตอนนี้นะครับปลูกเรื่อยเลยพอปลูกเสร็จปุ๊บก็รออย่างเดียวคือรอระยะเวลาให้เขามีแก่นข้างในนะครับภาคอีสานนี่ปลูกได้นะครับเพราะว่าพยูงนี่ผมเห็นตามเทือกเขาพนมนูรักนี่นะครับที่เขาเกิดเองนี่เยอะนะครับแล้วก็ต้นนี่มีแก่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าแถวนะครับบางภาคเนาะนะครับอย่างเช่นภาคกลางภาคอะไรเงี้ยนะครับบางทีพยูงนี่มันจะชอบพื้นที่ที่แบบแห้งๆแล้งๆหน่อยนะครับมีหินมีอะไรมันก็เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ลุ่มมากๆนี่นะครับมันจะโตอยู่แต่บางทีมันอาจจะไม่มีแก่นนะครับอันนี้ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นพญาแห่งไม้นะครับมีอยู่2ต้นใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือต้นยางนาครับคุณผู้ชมภาพบอกจะดำๆเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้านี่ค่อนข้างที่จะมืดครึ้มหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหามุมให้แบบว่าดูไม่มืดครึ้มสักเท่าไหร่นักนะ
นื่องจากว่าเขาเป็นไม้ใหญ่ครับคุณผู้ชมต้นยางนานี่จึงต้องการพื้นที่นะครับในการแตกกิ่งแตกก้านนะครับแนะนำว่าถ้าจะปลูกยางนานี่นะครับเอาให้ดีก็คือ8เมตรคูณ8เมตรเลยนะครับ8เมตรคูณ8เมตรเลยนะครับถ้าปลูกทีนะครับต้นของท่านก็จะผอมสูงนะครับแต่ถ้ามันห่างๆกันนี้นะครับปลูกสัก8เมตร8เมตรนี่โอ้โหคุณผู้ชมครับใหญ่ๆเลยนะครับขนาดเท่าโอ่งเลยแหละนะครับแต่ละต้นนี่นี่ครับเห็นไหมนะครับ1ต้นออกมามันก็แตกกิ่งตอนระยะประมาณ3เมตรนะครับท่อนข้างล่างนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำนาปลูกข้าวทั่วไปครับมีอีกต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมต้นใหญ่นะครับอันนี้ผมโอบไปรอบนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับยางนานะครับคนไหนที่ลงทุนกับไม้ยางนานะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับก็คือนะครับเบื้องต้นก็คือเห็ดนี่แหละนะครับครับบางทีผมอาจจะเห็นเห็ดละโง่อยู่แถวนี้นะครับเหลืองอลามเต็มไปหมดนะครับถ้าผมมาถูกช่วงนะครับนี่ครับต้นใหญ่ต้นงามนะครับต้นนี้มันเปล่าตรงนะครับเอาไปทำไม้สร้างบ้านนี่ได้สบายสบายเลยนะครับคุณผู้ชมครับทำรอดทำตรงนะครับทำฝาบ้านนี่นะครับทำไม้อัดก็ยังได้เลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับต้นใหญ่ๆงามๆนี้นะครับอันนี้ก็จะมีไม้แดงครับไม้แดงนะครับต้นที่สวยมากครับคุณผู้ชมไม้แดงต้นนี้นี่สุดยอดนะครับตรงดีมากนี่เนี่ยใครบอกว่าไม้แดงไม่ตรงคุณผู้ชมดูเลยนะครับผมยืนยันหลายต่อหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมถ่ายนะครับหลายคนบอกว่าไม้แดงไม่ตรงไม้แดงไม่ตรงนะครับนี่ไม่ตรงก็มีนะครับแต่ว่าต้นตรงก็มีนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะตรงด้วยนะครับโดยเฉพาะไม้แดงที่ปลูกใหม่ครับส่วนที่มันไม่ตรงนี่ก็เพราะว่ามันต้นตรงๆเขาตัดไปใช้งานหมดแล้วนะครับมันก็เลยเหลือเฉพาะต้นที่มันไม่ค่อยตรงนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับรอบสระฝั่งนี้ก็มีต้นสักนะครับเรียงกันอยู่2 3ต้นนะครับก็จะมีต้นไม้แดงนะครับอันนั้นไม้แดงที่ล้มลงไปนะครับอันนี้เป็นไม้สักงามจริงครับคุณผู้ชมครับใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมีแมงมาเกาะมากินก็ธรรมชาติของเขานะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม้แดงครับอยู่ที่ว่าเราชอบไม้ชนิดไหนนะครับ1เราชอบไม้ชนิดไหนเราอยากปลูกไม้ชนิดไหนในพื้นที่ของเรานะครับ2นะครับไม่ว่าชอบอย่างเดียวนะครับจะต้องดูด้วยว่าไม้ชนิดไหนเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับบางทีพื้นที่ของเรามันแห้งมันแล้งนะครับเราชอบไม้ที่เขาชอบน้ํานะครับต้นไม้ของเรามันก็ไม่เติบโตนะครับเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าครับใต้ต้นไม้ที่มันชอบนะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับต้นไม้เราก็จะโตเร็วนะครับวิธีการสังเกตที่ดีที่สุดก็คือดูว่าต้นไม้แถวๆบ้านเรานะครับแถวๆพื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้ที่มันเกิดเองมันมีไม้ชนิดไหนแล้วมันโตดีไหมนะครับถ้ามันโตดีแสดงว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเติบโตนะครับได้อย่างงดงามแน่นอนนะครับเราก็เอามาปลูกนะครับส่วนต้นไม้ที่เราไม่เห็นในพื้นที่ของเรานะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการทดลองนะครับทดลองเอามาปลูกก่อนนะครับถ้ามันดีเราก็จัดต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็หยุดไว้ก่อนนะครับไปเอาไม้ชนิดอื่นที่มันเหมาะกับบ้านเรามาปลูกจะดีกว่านะครับครับต้นไม้แดงเรียงต่อกันนะครับเกือบ10ต้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับแถวฝั่งนี้นะครับโซนด้านทิศตะวันตกของสระนะครับนี่สระสระนี้พื้นที่ขนาดประมาณสัก1งานนะครับคุณผู้ชมเก็บกักน้ําได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสามารถเลี้ยงปลาหนุ่มปลาลูกคลอกครับคุณอยู่ตรงนู้นนะครับปลาเยอะนะครับเห็นปลาผุดขึ้นมาหายใจหลายต่อหลายครั้งนะครับในตอนที่ผมถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับครับไม้แดงเรียงกันโอ้ยงามครับคุณผู้ชมครับงามเป็นการขุดสระที่เกิดประโยชน์มากนะครับขุดสระแล้วปลูกต้นไม้ด้วยนี่นะครับวันหนึ่งถ้าสมมติว่าปีใหม่สงกรานต์อย่างนี้เนาะเราอยากจะกินปลานะครับพอเรามาทอดแหอะไรที่สระอะไรของเราเนี่ยเราก็จะได้มีร่มเงานะครับในการปลูกต้นไม้นี่นะเราจะมีร่มเงาให้พักผ่อนแต่ถ้าเราปล่อยไว้ล้นๆนะครับคุณผู้ชมหาร่มเงาก็มีร้อนก็ร้อนนะครับนี่แหละครับคือตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นว่านะครับถ้าเรามีสระเราอยากจะทําสระของเรานะครับให้มีประโยชน์นะครับมากกว่าสระเฉยๆนะครับนี่ครับปลูกต้นไม้ใช้ระยะเวลานะครับให้เขาได้เติบโตนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นภาพงามๆอย่างทุกคนที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
เอาอย่างได้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเรื่องดีชาแนลก็จะจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับจบลงกับต้นนี้ดีกว่าเนาะนี่ครับไม้พยูงนะครับอนาคตนะครับได้เงินเป็นแสนเลยนะครับนี่รักษาให้ดีนะครับแล้วก็มีแก่นแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะครับหลายสิบปีหน่อยนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรื่องดีชาแนลขอบคุณและสวัสดีครับ